สวัสดีครับเย้ยินดีต้อนรับทุกคนนะผมเข้าสู่รายการเม้นก่อนเข้านอนเอ้ยบรรยากาศน่าห้องเลยครับจริงนั่งอยู่ข้างพี่คิมทีไรน่ากลัวทุกทีเลยไม่ใช่แต่ดิฉันอยู่กับน้องๆอิมพอร์ตมาแบบเป็นตัวแทนของเทเชอร์มานั่งดูกับพวกเราด้วยน้องส้มเขาบอกว่าเป็นตุ๊กตาเทเชอร์นะแต่ว่าเมดอินไชน่าแต่ส่งตรงมาจากเกาหลีนะแต่ made in ใช่เนาะใช่หน้าดอลถ้าเชื่อเบอร์ย่างอ่ะเราไปดูกันเลยนะครับกับเว็บดราม่าเทเชอร์ EP 3อุ้ยขอมาใกล้ๆอยากดูใกล้ๆ말이야사이너가귀신이야대답해진짜네가귀신이냐고อุ้ยทำไมอ่ะลัทธิเหรอยาชูชิบชักอันเด้귀신이ชิบชักอะไรสุกันน่ากลัวไม่ใช่หรอมุทาจิอีกมาสั่งให้เจ그럼이건뭔데교실을떠돌아다니는사탄과모든악기들을지옥으로보내버리소서우리를지켜주시고보호해주소서그래서사탄과모든악기들을지옥으로보내버리소서อ๋อคือเขาท่องสวดไล่ปีศาจให้ลงไปในนรกเห็นไหมฉันบอกแล้วว่าเขาปกป้องโรงเรียนนี้อยู่ฟิลลิ่งเคยดูคอนจูริ่งไหมเขาเป็นพ่อหมอที่หล่อที่สุดในสามโลกฉันอยากให้เรียกมาปราบเลยมาปราบฉันเพราะฉันเป็นผีไงยัดเยียดให้ฉันใช่ไหมได้ฉันเป็นผีผีไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกแต่ถ้าคิมได้อ่านซับเขาบอกว่าเขากำลังจะส่งผีไปลงนรกเราจะดูแล보호해주소서우리반에왜기도중이었어근데그보답이이건가왜써야차이어때진짜차가워이런건수정냉증이라는거야귀신이아니라แต่ว่าคิดไปแล้วว่าแบบว่าคนอะไรมันจะแบบ32มันไม่ได้ลงไปขนาดนั้นนะมันก็คือมันก็ลงไปนิดเดียวเองก็คือคนอุณหภูมิคนเหมือนกันใช่แล้วแบบมือไปแบบอังแอร์มันก็ลงได้ถึงแบบนั้นเหมือนกันกับจังกิซุ่งเงี้ยจริงเหรอโอ้ย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 ต้องตามหาอีกหรอครับอึมเริ่มละตัดอาซีออกไปหนึ่งคนนะคะเอ้ยไปเล่นหมากเขาได้หรอ이제대박신나온다하루토무섭다고울면안돼대박뭐나당기는거정도는내가허락해줄게도나우씨가왜어디갔다미순씨아사이한테왜아까이승에서미안하다했지뭐근데아까진짜이상하긴했어누구라도그상황에선아사이부터의심했을걸머리띵가된커녀무빙네누구라도그상황에선아사이부터의심했을걸맞아모든게퍼즐처럼맞춰지는느낌이긴했지아무튼여우창문으로봤을때까마귀가달려들었다는건우리만진짜뭐가있긴하다는거야아아직도아까생각만소름끼쳐야아쉽다야그런거찍어서올렸으면조회수대박났을텐데어뭐야왜아니야나갔다올게야야야야이번에어디간다그래쟤무섭지도않아안난다와뭐야 뭐야 뭐야 아진짜뽁버우이미라이라이야나คนอื่นเขาขำนะแต่ว่ามีคนนึงเขาไม่ขำนะเขาดูแลเลยแบบดูแลเลยอ่ะเออ
คนอื่นขำแต่นี่ไม่ขำนะดูแลเลยคือแฟนนะเออน่ารักมากเลยอ่ะแต่ตอนคว่ำกล้องเมื่อกี้เหมือนเอ็มดีโซมีเลยเนาะเคลื่อนช่างก่อนโอ้ยทางที่อาจารย์นี่นี่โอ้ยแต่ก็ไปอีสานก็ไม่ได้ชิที่อาจารย์โดนทำร้ายอ่ะชาเลยชัวร์มองแต่เราไม่โอ้ยฟังกินทวีทีวีสุดยอดเลยนะมาทับผีแล้วเว้ยวันนี้귀신이나온다고알려진교실을한번가보려고합니다가시죠 Let's get it 에이 Let's get it 러타피우이야마쏨가족어러페타이혼디오급정하와벤콘리벤피아저서뭐하세요아창문좀보려고요아까뭐가부딪혔나봐요네까마귀요아일단수습은해놨는데내일학교에얘기해서창문교체해드릴게요หรือว่าจริงๆแล้วอ่ะที่กามาชนอ่ะเพราะว่าเขาต้องการจะสื่อว่าจะมัวกังวลกันไปทําไมมาใส่เออเพราะพี่ปามี่บอกว่าอะไรจะมัวกังวลกันไปทำไมกา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 ชุดได้ด้วยนะเปลี่ยนหนังผีเป็นหนังตลกอีกแล้วก็뭐가부딪혔나봐요네까마귀요일단수습은해놨는데내일학교에얘기해서창문교체해드릴게요ยามดูมีพิรุธจังอุ้ยโหยเฮ้ยทุกคนสวัสดีครับเนี่ยพอดีผีนำทางโรงเรียนนะแย่ไล่ขายของมาดามีคุณสาวจูนแกโซ่ผีนี้ตั้งอยู่อดเข้มิดอยู่ชิงก็รู้ผู้ช่วยเซลล์라고하셨는데요제가마침제가또고민을하다가찾아봤는데이귀신탐지기라는어플이있더라고요이게진짜귀신이잡힐지모르겠지만일단한번해보도록하겠습니다 Let's get it! 깡이빨리일어와이바로뭐잡혔어이건가어대박여러분이거보이세요대박우와지금귀신이여기저기막돌아다니고있어요어뭐야뭐야뭐야응와깜짝이야아왜이래요아아분위기ผีลิควิดเวลาเมื่อกี้คือยังไงดารุ่นนมดิ야원래정수가이랬다쳐도윤주영이는이러면안되지얼굴은왜그모양이냐까치해가지고아닙니다성적관리기본은컨디션조절이야조금씩중간고사인데
이런 페이스면 힘들다 너. 네. 가봐. 안녕하세요. 어? 루터 학생. 좋은 아침이에요. 저 우리 루터 이사성도 말고. เมื่อกี้เขาจะสื่ออะไรครับจะสื่อว่าฮารุโตะไม่ใช่ผีป่ะเพราะว่าคุยกับยามได้หรือว่าฮารุโตะเป็นผีก็เลยคุยกับยามได้เข้าใจฟิลไหมเข้าใจเออแต่ทุกคนก็เห็นนะอืมว่าห้องใจฮายอกอะอยู่กับฮารุโตะว่าเพราะเอาตอนนั้นที่เอาชาไปให้ซากิมุยใช่อ๋อตายแล้วแล้วชอบดูแลด้วยฮะอ้าวแต่ทุกเหตุการณ์อะมาเกิดที่หน้าต่างมุมบันไดตรงนี้ทุกอันเลยเนาะก็คือห้องเรียนของพวกเขาก็คือผีอยู่ในนี่แหละอันนี้คืออะไรเกลือทำพิธีเคยดูซีรีส์เกาหลีเวลาเขาทำพิธีแบบปราบผีเขาจะล่อให้ผีเข้าไปอยู่ในวงเอาหรอขังเนี่ยแล้วไงต่อห้ามออกจากวงไงฉันรู้แต่เมื่อก่อนปูนขาวเวลาเขาคายลูกเสือก็คือแบบโรยไว้รอบๆไม่ให้งูกับตะขาบเข้า อันนี้เหมือนน่าจะเป็นเกลือ นะคุณใช้ยาสีฟันสูตรอะไรโอ้พักจู아미안근데뭐하는거야귀신이속은무서운데잖아 내쪽으로절대못오게보호막만들어놓으려고그래그거진짜효과있냐당연하지그럼그속은혹시 남냐 왜아니뭐해남으면저기뭐내자리도뭐살짝풀어주던가아무서워서그런건아니야 그냥신경쓰지마그리고와라그리고와야수정아이게뭐냐그게뭐구독자200명200명변컨텐츠네아니뭐너네얼굴깐것도아니고우리중한명이귀신이라고얘기한것도아니잖아그냥빈규칙에서찐건데그게뭐잘못했어경고하는데문제만드시봐โอ้ยแปลกอ่ะโรยองเข้มมากเลยนี่ก็บันเทิงมงคลจริงๆ뭐네가반장이면반장이지โอ้ยอย่าต่อยกันเลยนี่ก็เป็นสมมุติจริงๆกูเฮ้ยอย่าต่อยกันเลือกข้างไม่ถูกเลย조심해라도โอ้ยคนนั้นก็น้องคนนี้ก็พี่แต่อันที่นี่다귀신때문이야 어디있는거냐귀신나와라김미쪽에있잖아오이뭐가오이때문이야왜너어디있는거냐귀신나와라저기있잖아와뭐가귀신이아미라가늦어뭐저기어디하르트 ฮารุโตะผีชินิราโก้เปล่าฮารุโตะเป็นประธานบริษัท ฉันไม่ใช่ผี ฉันคือประธานบริษัท ฮารุโตะอ๋อหล่อเป็นผีมันเป็นผีได้ยังไงผีหล่อขนาดนี้จะ เป็นประธานบริษัทได้ยังไงตัวอย่างล่ะ แต่เขาดูเหมือนเขาไม่รู้ตัวนะบางทีแบบปีศาจเขามาสิงร่างเธอดูแบบดูรายการผีๆมาเวลาแบบสมมติผีมันอยู่มาสิงร่างเธออ่ะคือเรารู้ตัวนะแต่เราบังคับตัวเองไม่ได้จริงเอออาจจะเป็นแบบเวนั้นหรือเปล่าคือผีสิงร่างเลยเหรอฮารุโตะพ่อหมอมีเซนแล้วเนี่ยกูเหรอฮารุโตะผีชินิราโก้몇번을말ฮารุโตะ아니라니까그래아까수현씨랑인사하고그랬어루토가귀신이면어떻게수현씨가보시겠냐ลุงยามก็ผีหรออ่ะก็ใช่นี่บอกเดี๋ยวกลับจากญี่ปุ่นเลยอ่ะเราได้พ่อป้อใช่ไหมเจ้าเจ้าแปะเฮ้ย
แผ่ยัน할머니가특별히신경쓰셨대언제부터그런거야3월기숙사에살기시작하고부터네그래도지금까지는참을만했는데점점더심해졌어아무튼고맙다우리할머니가무당이란얘기오이아야안이밍มิ้งมันสิงลูกฉันได้ไงออกไปมึงลองทายดูสิว่ากูคือใครและคือใครไม่รู้ไม่รู้นะไม่เฉลยมันจนขอบตาวันนี้ฮาร์โมนีก็มุดังนี่รังยี่ฮันเน่พิมิชิกิเกะโอ้ยวันนี้บ้านมันชัดเจนมีความลับระหว่างกันด้วยโยชิยาสันเทีย이제와어잠깐만이번에뭐여정찬데숙면을도와주는차너요새잠못자는걸게고맙다이분속세이송하좋아요왜왜เรื่องจริงเหรอ Why never เฉลยเลย어디가아잠깐화장실먼저자빨리와사랑을했다우리가만나 지우지못할โอ้ยเกาหลีเขาเล่นสงกรานต์ได้ด้วยอ่ะโอ้ยโอ้โหจั๊กเก้หอถั่วแดงรู้ว่าแค่ตักแต่ไม่ได้กินอ๋อเอาไปทิ้งหมดเลยจีอยู่ที่เคสไหนเคสไหนจะรับผิดอะไรคือน้ำใครฆ่าฮารุโตะคิมไม่ได้ฆ่าเฉลยแล้วเฉลยแล้วโอ้ยเราเคยเดาฮารุโตะมาป่ะก็เหมือนไม่เคยพูดป่ะเคยพูดแค่สงสัยเฉยๆอ่ะแต่ว่าจริงๆแล้วฮารุโตะไม่ได้เป็นผีร้ายนะเป็นผีแคสเปอร์เป็นผีน้อยน่ารักไม่เพราะว่าฟีลแบบเขาดูแบบเหมือนเพื่อนนอนไม่ค่อยหลับก็แบบชงชามาให้อะไรอย่างเงี้ยเป็นผีที่ไม่ได้หวังร้ายอ่ะเออโอ้แล้วคือพอมาดูโปสเตอร์นี้ก็คือเด่นเลยนะยืนอยู่กลางห้องเลยนะอาจจะไม่เกี่ยวกับฮารุโตะก็ได้ฮารุโตะจะไม่ได้ทำใช่คิดว่าไม่เกี่ยวแต่ฉากเมื่อกี้เลิศมากเลยนะที่ฮารุโตะแบบแสดงว่าผีมีพลังทุกอย่างจริงขับเคลื่อนมวลสารโดยไม่ต้องแบบสัมผัสแล้วเขาก็ใบ้ไปแล้วนะในโปสเตอร์ดูดิเป็นนิ้วแบบทำท่าแบบเออเป็นนิ้วทำท่าแบบเออ
ทำท่าขยับเอ้ยเขาเรียกเป็นนิวโซโล่มันเจนนี่เหมือนเวลาซื้อหวยอ่ะพอเฉลยมาก็รู้หมดแหละว่าว่าเลขอะไรน่าจะออกอะไรอย่างนี้เออแสดงว่าต่อไปเนี้ยมันต้องมีปมต่อไปนี่ก็แอบคิดเหมือนกันว่าจริงๆแล้วว่าไอ้ปมเรื่องผีอ่ะมันน่าจะเป็นแค่ปมเปิดแล้วเดี๋ยวพอหลังจากนี้มันน่าจะเป็นคอนฟลิกต์ใหญ่ละคอนฟลิกต์ใหญ่ของเรื่องมันคืออะไรก็คือตามหาว่าใครทำร้ายครูแล้วฮารุโตะเนี่ยน่าจะต้องตกเป็นผู้ต้องสงสัยที่มาทำร้ายครูทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นผีดีแสดงว่าทุกคนเนี่ยต้องช่วยเหลือฮารุโตะว่าใครเนี่ยเป็นคนที่ไปทำร้ายครูกันแน่แล้วมันน่าจะเดาไปถึงขั้นว่าจริงๆผีก็อยู่ร่วมกับคนได้ถ้าเป็นผีดีหรือเขาอาจจะช่วยกันหาก็ได้นะว่าฮารุโตะตายเพราะอะไรเออปมหลักจริงๆอาจจะมาช่วยก็ได้ว่าหรืออาจจะตายเพราะครูแบบ อะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่รู้และตัวที่มันอยู่ในกล้องอินฟราเรดอ่ะคือใครอ่ะใช่ถ้าไม่ใช่ฮารุโตะใช่เพราะถ้าฮารุโตะคนต้องเห็นจริงแล้วใครเป็นคนเรียกอีกามาชนกระจกอีกามันอาจจะเป็นฟิลแบบแอบคิดว่าอีกามันชอบกินซากศพไงพอมันได้กลิ่นผีมันอาจจะบินมาเพื่อแบบบินมาแบบมากินอะแบบบินไปตามกลิ่นแล้วแบบอยากมากินศพอะไรเป็นทฤษฎีเธอว่าน่าอันนี้อยู่นะแบบว่าเขาตายกันหมดแล้วอะไรเงี้ยทีมฟุตบอลอะถ้ามาถึงนับครบถ้านับครบก็แปลว่าเห็นแล้วทำไมตอนนั้นจองฮวานถึงหายไปเดี๋ยวคำถามอ่ะจริงหรือว่าจองฮวานเป็นคนเดียวที่ยังไม่ตายทุกคนก็เลยมองไม่เห็นในตอนนั้นคือเหมือนทุกคนอะจะมีจุดหายไปหายไปในแต่ละซีนแต่ละฉากอะไรอย่างเงี้ยแล้วบวกกับเรื่องของร่างทรงอีกหรือไม่ก็ผีมีมากกว่าหนึ่งในกลุ่มนี้แต่ที่แน่ๆคือแบบโยชิไม่ใช่ผีที่เป็นคนเอายันมาเรื่องคุณยามก็ยังแบบน่าสงสัยอยู่เรื่องคุณครูอีกเรื่องอีกาไม่จริงๆแล้วปมอ่ะมันคือแค่ว่าใครทำร้ายครูตอนเนี้ยแต่เนี้ยแอบคิดแอบสังเกตอีกหนึ่งอย่างนะหนึ่งสิ่งที่แอบสังเกตในเรื่องเนี้ยนะคือฮยอนซอกกับมาชิโฮะใส่สร้อยเดียวกันเป็นรูปหมีแต่ว่าเขายังไม่เฉลยว่ามันคืออะไรมันเป็นสร้อยเดียวกันแต่ทุกคนมันเป็นรูปเยลลี่หมีอะเราคิดว่าเขาอาจจะรู้จักกันหรือเปล่าหรือว่ามันมีแบบอะไรหรือเปล่าอันนี้แอบสังเกตจากเครื่องแต่งกายนะว่าเพราะว่าทุกคนอะถ้าดูในทีเซอร์อะก็จะมีตุ๊กตาหมีผีด้วยตุ๊กตาหมีที่เป็นแบบโดนเลือดกรีดอะแล้วมี2คนเนี้ย2คนที่เครื่องแต่งกายอะมีรูปหมีก็ไม่รู้ว่าจะเป็นปมอะไรต่อไปอีกแต่นี่คิดว่าผีที่มาทำร้ายเจฮยอกอะไม่ใช่ฮารุโตะเพราะว่าผีผมยาวใช่คือรู้สึกว่าจริงๆแล้วฮารุโตะน่าจะแค่ช่วยปกป้องเพื่อนพวกผีพวกนี้แหละผีร้ายอะไรพวกเนี้ยอิชาเกะโคยก็คือทำให้หลับถูกไหมใช่เขาก็ต้องการช่วยให้เพื่อนไม่กลัวไงคนที่น่าเห็นใจที่สุดคือจุกยูนะที่นั่งข้างฮารุโตะไม่ก็คือเขาไม่รู้ตัวเลยนะว่าเพื่อนเขาเป็นผีเป็นคลีนไนท์บอฟันดีก่อนนานเพื่อนคลีนไนท์ดมว่าแล้วบอกฮะจุกยูคุยกับใครยังไม่รู้เลยตอนเนี้ยที่คุยโทรศัพท์อะปมมันเยอะไปหมดเลยอะที่รักใช่ป่ะไม่แต่ถ้าปมเยอะขนาดนี้เราเก็บปมไม่หมดอะก็คือโดนทุบนะคือมันแบบเข้าใจฟิลป่ะมันต้องถ้าเปิดปมมาขนาดนี้มันต้องเก็บให้หมดนะเอาหน่าแต่นี่มันเพิ่ง EP 3ไงไม่เฉลยเลยทีเซอร์คัมแบ็คคือตัวจบก็เป็นคอนเซ็ปต์ผีเหรอคัมอิงซูนเนี่ยน่าสนุกมากยังไงก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่า EP 4จะมีปมประเด็นอะไรมาต่อไปเนาะวันนี้นะครับผมฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะโอเคครับวันนี้ลากันไปก่อนแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายแฮปปี้อย่าลืมกดติดตามเม้นก่อนด้วยนะคะ